่ามาแฮปปี้กับพี่แดนตกใจไหมคะได้คุยกันไหมคะก็ไม่ได้ตกใจเลยมากค่ะใช่ก็มีส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นคนส่งให้กันดูก่อนตอนแรกจะเป็นคนอื่นมากกว่าค่ะแบบส่งมาให้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือชาวบ้าน3ชาวบ้าน4ก็ถามเราใช่ก่อนเราเลยเพิ่งรู้ว่าอ้าวอ๋อมีข่าวนี้ออกไปอะไรเงี้ยค่ะเรางงเพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบที่เราค่ะไม่หวนของคู่เราเรื่องมันเรื่องเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรายาวนานเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะมั้งค่ะมีคนส่งว่าใน IG ทั้งคู่ไม่อัพรูปมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะก็พี่แดนเองเขาก็ยุ่งค่ะแบบแกก็ทำหนังของแกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยที่แบบเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะยังได้เจอกันปกติแล้วยังได้แบบค่ะใช่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เขาอยู่มาเราสองมีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นไหมเนี่ยก็คุยปกติค่ะพี่แดนว่าข่าวนี้มันปกติค่ะแกก็ไม่ได้ว่าอะไรมากค่ะแกก็ช่วงนี้คือแกทำงานหนักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับหนังอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้อยากเอาอันนี้ไปกวนเขามากอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่มีกระแสข่าวทำไมเราไม่ออกมาชี้แจงหรือว่าโพสต์บอกว่าอะไรหรือไม่ลงภาพคู่สำหรับเขาอะไรเงี้ยเราเลือกลงภาพเทียวคือในมุมหนูก็คงคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรมั้งคะหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราก็ไม่ค่อยออกจากบ้านถ่ายรูปขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหร่อย่างรูปล่าสุดใน IG คนก็ไปแบบคอนเซนเทรตอีกว่าอุ๊ยทำไมตาเศร้าอะไรขนาดนั้นคือไม่ได้คุณออกกำลังกายไงจริงเหรอหนูเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอก็คือเป็นหน้าตาปกติของเราก็ปกติไม่ค่อยได้ออกก็แบบว่าพอฮึดมาออกหน่อยอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมครับมีคนถามว่าพี่แดนอยู่ไหนแฟตตี้อะไรประมาณนี้ครับมีค่ะมีค่ะเห็นค่ะใช่อยากบอกอะไรกับคอมเมนต์ต่างๆที่กำลังจะทวงพี่แดนไหมครับว่าพี่แดนอยากแบบมีลูกคู่อะไรประมาณนี้ก็ยังปกติดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะใช่ถามถึงเหตุผลคือต่างๆยังดำเนินการไม่ได้นะอะไรเนาะยังมากันดีอยู่เนาะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วพอมีข่าวออกมามันยิ่งทำให้เราต้องแบบเหมือนต้องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็ไม่นะคะก็เราก็ยังใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะอืมใช่เรารู้สึกยังไงบ้างครับถ้าที่หลังหลายคนจะโฟกัสว่าศิลปินดาราที่เขาเป็นงานนั้นที่ยื้อสุดท้ายหลายพุ่งไปกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าสุดท้ายน่าจะอยู่ที่เรามากกว่าเราทั้งคู่มากกว่าค่ะว่าแบบโอเคเรายังจะพาให้เดินต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองอย่างหลายคนมองว่าสมมติว่าพี่คู่เรายังไม่บอกว่าถ้าเลิกแต่ยังไม่บอกคนอื่นเพราะว่าธุรกิจสัญญาสินค้าตรงนี้เราคิดถึงในแผนที่เพราะว่าสินค้าบางตัวที่เราต้องออกคู่กันอย่างเงี้ยมันห้ามเลิกกันอย่างเงี้ยมันมีส่วนในการตัดสินใจอะไรกับสัญญาอันนี้ไม่เคยเช็คเหมือนกันค่ะว่าแบบว่ามีผลกระทบไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลารับงานคู่กันมันมีสัญญาอย่างนั้นไหมครับเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีระบุขนาดนั้นนะคะว่าแบบว่าห้ามเลิกกันหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีว่าความสัมพันธ์กับพี่แดนเองคงเดิมเนาะปกติค่ะนี้มันจะทำให้แผนการที่เราจะแต่งงานมันจะบรรลุเร็วขึ้นไหมหรือว่าจะเร็วขึ้นไหมก็ยังอยู่บางนากับก็อันนั้นก็ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คงอยู่ที่แบบระยะเวลาอนาคตแล้วก็ทุกอย่างคงแบบเดี๋ยวนะวันนั้นก็คงตัดสินใจได้ว่าจะแบบไหนมันดีที่สุดปีนี้ไหมคะคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแค่คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่าบางคนก็มองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราคู่เราเรื่องสถานที่อยู่ก็จะอยู่ค่ะถ้าแบบเรามองในแง่นั้นแล้วแพทว่าทุกคู่ก็น่าจะมีปัญหาในเวนี้นะคะว่าแบบโอเคเราชินกับที่แห่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นู้นเราก็ไม่เคยไปอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันตกลงในเวไหนนะวันนั้นเราก็คงแฮปปี้ในแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ได้หาจุดกลางจุดหรือยังเริ่มหาจุดกลางที่มันจะยังไงก็มีค่ะก็คุยเรื่อยๆค่ะเรียกว่าณวันนี้เราก็ยังต้องทั้งคู่ก็ยังต้องการปรับตัวกันตลอดถ้าเรื่องปรับตัวแพทว่ามันก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะว่าแบบ
โอเคเราไม่เคยเกิดมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างรู้จักกันในวิถีที่เกิดมากันคนละแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะปัญหาเรื่องที่อยู่คือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นแค่แบบสิ่งที่เราคุ้นเคยมากกว่าว่าแบบเราชินกับสถานที่แห่งนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราติดกันอยู่สองคนก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะไม่ได้รุนแรงเราก็ไม่ได้ทำบล็อกเพื่อการทำยูทูบด้วยกันค่ะรายการก็หายไปหายไปด้วยกันค่ะอาจจะยุ่งค่ะก็เลยพักไว้ก่อนจริงๆมันช่วงนี้มันไม่ได้เป็นช่วงที่มีปัญหาอะไรกันไม่ค่ะไม่ค่ะปกติดีค่ะยังไม่ได้เข้าเสร็จถ่ายรูปคู่เลยไหมคะยังไม่ได้เจอเลยค่ะจะรับแขกที่ไหนไปถ่ายวันเลนไทน์นี่วันเลนไทน์หรอวันเลนไทน์เดี๋ยวต้องนัดอีกทีนึงค่ะก่อนยังไม่ตั้งแต่สิบมันไม่ได้เจอกันนานที่ไหนคือก็ไม่ถึงกับไม่เจอเลยค่ะก็เจอแต่ว่าอย่างที่บอกคือแค่ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปเท่านั้นเองค่ะเจอล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะวีคที่แล้วมั้งคะค่ะค่ะวันเลนไทน์ปีนี้มีอะไรไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะว่าจะยังไงตัวเราเองที่ของขวัญอะไรเตรียมให้สองยังไม่ได้คิดไว้ค่ะปีนี้ปกติธรรมเนียมคู่เรามีไหมคะปกติธรรมเนียมไม่มีค่ะเป็นธรรมเนียมที่แล้วแต่จะให้คือก็ไม่ค่อยคู่หนูไม่ค่อยค่ะใช่ก็คือถ้าแบบมีโอกาสอยากจะให้ก็ให้เลยจะแบบว่าไม่ได้มีพิธีว่าต้องแบบต้องเทศกาลนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าปีนี้ก็เซอร์ไพรส์คู่เข่าเนี่ยโอเคเลยไหมยังค่ะยังค่ะ อันนี้คือเป็นอันที่บอกแจ้งกับพี่แดนไปแล้วว่าอย่าเซอร์ไพรส์นะหรือยังไงก็น่าจะยังไม่ได้ถึงเวลานั้นค่ะใช่โอเคนะคะขอบคุณค่ะปฏิขอบคุณค่ะปฏิยืนคือเฉยนะลูกถ่ายรูปค่ะ